ดิทบอร่อยเห็นบ่ได้เดี๋ยวปรับเอาใบกะเพราคนอีสานว่าบ่เห็นหมู แม่นๆบ้านนี่ก็คือกันพอไปอยู่กำแพงมาจำได้มาหลายวลีบ่หันหูระวังข้อมือนะตอนนี้ผัดเผ็ดหนูนาฝั่งนี้ก็เป็นอะไรข้าวพันธุ์ว่าที่ผ่านมาเดินตามใด